สวัสดีจ้าวันนี้หมูน้อยออคิดบายเจสสิก้าก็จะมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เพิ่งกินข้าวอิ่มๆเลยเราก็จะมาดูกล้วยไม้กันมาเราพามาดูตัวนี้แต่ว่าตัวเนี้ยเราเคยถ่ายคลิปไปแล้วแต่ว่าต้นนี้ไม่เป็นไม้มันเล็ดแล้วว่าแล้วคือว่าต้นนี้คือมันสวยอ่ะก็เลยจะกลับมาถ่ายใหม่เนาะมาเข้ามาดูเลยครับนี่เลยเห็นไหมนี่ต้นนี้ต้นอื่นยังไม่ต้องโฟกัสค่ะโฟกัสต้นนี้มันโฟกัสไม่อาร์ตโฟกัสโอเคต้นนี้ก็คือเป็นเอื้องสายลูกผสมเข้ากันระหว่างสายใหม่กับวีนารูนะจ๊ะสายใหม่กับวีนารูเนี่ยเรามาดูดอกกันใกล้ๆเลยมาอาร์ตมานี่ดูสิเห็นไหมสวยหรือเปล่าต้นแรกที่เคยถ่ายคลิปไว้มันรูนออกมามันเป็นเหมือนเดตเตอร์เกินไปอ่ะแต่ว่าต้นเนี้ยสวยมากมันดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายเมืองงาวอ่ะที่เขากำลังนิยมกันอ่ะที่เขาเรียกสายเมืองงาวปากก็จะเป็นอาร์ตมันสุกกับปากใกล้ๆลูกปากก็จะมีสีขาวฟูๆเห็นไหมเนี่ยกีบก็จะสีหวานๆสีหวานๆด้วยดูสิดูสิลำต้นเขาก็จะได้เป็นสายไหมสายไหมเรามาลงเราลงมาดูกันอันนี้ใบอ่อนออกมามีสีชมพูด้วยนะอุ้ยตายอันนี้หลุดแล้วใบอ่อนของเขาที่ออกมานี่ก็จะเป็นสีชมพูนะเนี่ยติดทรงสายไหมมาเยอะเลยไม้คู่นี้เป็นไม้ของพี่เอผสมนะจ๊ะพี่เอธนพัฒน์นะจ๊ะแต่ว่าเป็นไม้มะเร็ดลูกออกมาก็จะหลากหลายนิดนึงสวยไหมอาร์ตดูสิแม่ดูสวยไหมสวยครับสวยสวยมากหอมด้วยจ้ะแล้วก็คือเหมือนที่บอกค่ะเอื้องสายพวกนี้เลี้ยงง่ายเลี้ยงไม่ยากอ่ะตอนนี้เราเดินเข้ามาดูต้นหนึ่งต้นต่อไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นคู่เดียวกันแล้วมาเรามาดูต้นนี้สิเห็นไหมเดี๋ยวเราลองได้ดูขนาดดอกตูมๆยังสีเข้มมากอ่ะแม่เอาดูความยาวเดี๋ยวดูดิเนี่ยออกตั้งแต่ข้อเนี้ยจนไล่มาเป็นเมตรอ่ะเนี่ยอาร์ตค่อยไล่ลูกค่อยไล่ลงมาเนี่ยค่อยไล่ลงมาเป็นเมตรเนี่ยดูสิและดอกบอกว่าดอกตูมๆสียังเข้มมากอ่ะเนี่ยเข้มจริงๆเห็นไหมเข้มไหมหรือเรามาดูต้นนี้ชอบจะสั้นหน่อยแต่ก็สีเข้มเหมือนกันชอบดอกสีเข้มชุดนี้เป็นไม้เมล็ดนะจ๊ะต้องลุ้นดอกเรามาดูอีกต้นหนึ่งต้องดูต้นนี้ลูกนี่เรามาดูต้นนี้เยอะกันบ้างต้นนี้ดอกก็เพียบเลยนะแต่ว่าดอกสีอ่อนเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าบานมันจะเป็นสีอันนี้ลองสองต้นเปรียบเทียบกันต้นหนึ่งสีอ่อนต้นหนึ่งสีเข้มเห็นไหมเห็นมันโฟกัสไม่อาร์ตโฟกัสเนี่ยเราก็จะได้ลุ้นกันแล้วเพราะว่าไม้เมล็ดเนี่ยเราจะได้ลุ้นได้รุ่นความหลากหลายได้รุ่นฟอร์มได้รุ่นสีทีนี้เราย้อนกลับมาดูตัวนี้ลูกเนี่ยคือสวยมากเหมือนสายเมืองงาวที่เขาบอกกำลังนิยมกันอ่ะดูสิสวยจริงๆแล้วเลี้ยงง่ายเลี้ยงไม่ยากแตกหน่อเก่งเพราะมันคือได้เขาเรียกว่าได้สายใหม่มาเยอะแต่เห็นไหมในตัวนี้มี 4-5 ลำหน่อใหม่มีอีกเพียบเราปลูกแยกปลูกได้เลยง่ายๆเลี้ยงไม่ยากคอนเฟิร์มแล้วออกดอกนะดกปกดกพังฟูขนาดนี้เลยอ่ะใครจะไม่ชอบล่ะดูสิแล้วก็หอมค่ะบอกเลยนี่แล้วตัวนี้รู้สึกว่าแดดร้อนมากแล้วค่ะหน้าเหงื่อเต็มหน้าแล้วค่ะในคลิปอาจจะว่าด่าบ้างอะไรบ้างหยาบบ้างก็อย่าไปซีเรียสนะคะถือว่าเป็นอรรถรสและสีสันนะคะความกระเทยอะค่ะหอมค่ะดูสิจากที่ให้ดูสีต้นที่ผ่านมาเห็นไหมบางต้นที่เป็นดอกตูมก็จะสีอ่อนบางต้นดอกตูมก็สีเข้มเพราะว่าไม้เมล็ดมันมีความหลากหลายเราลูกค้าจะได้ลุ้นกันนะจ๊ะอย่างต้นเนี้ยคู่เนี้ยที่ออกมาต้นแรกอ่ะออกมาเป็นเดตเตอร์เลยก็คือแบบว่าโอ้ยธรรมดามากแต่ว่าพอต้นนี้ปุ๊บออกมาเป็นสายเมืองงาวอ่ะดูแบบเขาเรียกว่าสายเมืองงาวใช่ไหมเห็นเขาชอบนิยมเรียกกันอ่ะเนี่ยแบบค่อยๆฟูมลูกค่อยๆไล่ขึ้นไปเห็นเปล่าว่ามันสวยมากแกสวยปะล่ำปะเหลือสวยแต้สวยมากนี่ดูสิหอมดีหอมอะไรปะนั้นปะนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตอนนี้ราคาร้อนค่ะอ้วนวังลมค่ะแล้วก็เลี้ยงง่ายไม่ว่าราคาไม่แพงด้วยจ้ะสาวสายยาวขนาดนี้ก็คือ
ราคาไม่แพงไม่ถึง300บอกเลยอุ๊ยพูดผิดแล้วอ่ะช่างมันไม่เป็นไรอีดอกไม่ถึง300ดูมาดูใกล้ๆทีเดี๋ยวว่ามันสวยแค่ไหนค่ะให้กี่คะแนนพูด10 10 10อันนี้ตอแหลมั้ยไม่ตอแหลกูตอแหลปังมากพี่นับโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้จะทิ้ง ID LINE ให้นะคะใครสนใจก็แอดมาได้แอดไลน์มาสอบถามไม่ซื้อไม่ว่ามาสอบถามกันก็ยังดีนะคะยินดีตอบคำถามทุกคำถามค่ะเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ไว้ให้ในทิ้งไลน์ไว้ให้ในคลิปนะจ๊ะวันนี้หมูน้อยออคิดขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คู่นี้คือสายใหม่เข้าวีน่ารู้นะจ๊ะบ๊ายบาย